สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียรประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่การทํางานเข้ามาสถิตยอยู่ในตําแหน่งของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นกับเรื่องของการทํางานนะแล้วก็อาจจะมีความกระตือรือร้นนะคะกับเรื่องของการทําธุรกิจด้วยแล้วเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เนี่ย,ย,ขยเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างเยอะทําให้เป็นเดือนที่ส่งผลดีนะกับคนที่เกิดปีมะเมียด้วยรวมถึงนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชาย ตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้การทํางานหรือการเริ่มต้นนะคะหรือธุรกิจการงานของคนที่เกิดเป็นเมียนะคะประสบความสําเร็จหรือได,ร pension, ได้รับโอกาสได้รับข่าวดีในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ก็ส่งผลดีเหมือนกันทําให้เรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจนะคะมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนนะคะทาให้เกิดความก้าวหน้าเช่นเดียวกันในตําแหน่งของบ้าน ที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะนำข่าวดีหรือนำโชคมาให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะมีความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานการเรียนนะคะหรือว่ามีเรื่องของนะคะความก้าวหน้านะกับเรื่องของการลงทนนะคะซึ่งก็ทำให้นะคะในตำแหน่งของบ้านหรือตำแหน่งของตัวร้านเนี่ยนะคะก็ทำให้นะคะประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะ ณตำแหน่งของญาติพี่น้องจือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือว่าการร่วมงานกันนะคะหรือเรื่องของความคิดต่างๆให้ไปปรับนะคะ ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานบริวารจะเข้ามานะคะทำให้นะคะธุรกิจการงานเติบโตมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะในตามมําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เปมม็นตําแหน่งที่ส่งผลดีนะคะหน้าที่จะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้หรือว่าเข้ามานําข่าวดีทั้งเรื่องงานการเหรียนนะคะหรือความสําเร็จนะคะของการลงทุนน่ะมาให้กับคนที่เกิดปีมะเมียด้วยนะคะ ในตำแหน่งของลูกค้านะคะก็จะได้ลูกค้าแบบคนที่มีแบบฐานะการเงินดีๆเข้ามาอุดหนุนในเรื่องของธุรกิจหรือสินค้าด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้นะคะตำแหน่งของลูกค้านี่นะคะก็ค่อนข้างนะคะสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดปีมะเมียนะตำแหน่งของเพื่อนจะได้เพื่อนดีเพื่อนใจบุญใจกุศลนะเพื่อนเข้ามานะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะหรือเข้ามานะทำให้เกิดนะคะความสำเร็จ และตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนจิตใจดีดนะเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีมะเมียนะคะต้องมองว่านะคะอิทธิพลของไพ่สวยๆเนี่ยนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวมากๆแล้วก็คนที่เกิดเป็นเมียก็เป็นคนขยันด้วยนะเป็นคนใจบุญใจกุศลอ่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้หรือการเงินแล้วอิทธิพลของไพ่การทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ขึ้น3ามใบเลยนะงานมาก นะความรับผิดชอบอาจจะเยอะนะคะแต่ถือว่าการทํางานนี้เกิดโอกาสหรือมีความก้าวหน้าแน่นอนโดยเฉพาะนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความราบรื่นสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้มองว่ารายได้มาจากงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะมีทิทธิพลของไพ่นะคะการเงินสวยๆเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของรายได้การเงินนะคะก็ประสบความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะคะตําแหน่งของผู้ ตำแหน่งของเพื่อนตำแหน่งของลูกหรือบริวารหรือลูกค้านะคะก็ยังเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของอไรายได้ดีๆนะคะยังส่งผลดีคือบางคนเนี่ยทำงานก็เกิดกําไรละนะคะแล้วก็บางคนที่มีเรื่องของการเงินปันผลหรือแม้แต่ไปทําเรื่องกู้เงินเนี่ยก็จะผ่านด้วยอาจอาจะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่จะมีโชคด้วยนะก็คือการถูกรางวัลน,นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะอันนี้ก็ ยังเห็นที่ผลของไพ่แบบการถูกรางวัลน่ะดังนั้นก็ถือว่าไรายได้การเงินนะคะก็ถือว่านะคะเกิดโอกาสที่ดีแล้วก็มีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะมีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะเข้ามานะคะ ปรับความเข้าใจหรือเข้ามานะคะพัฒนาความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งถือว่าคนโสดมีดวงนะคะที่จะได้พบคู่ที่ดีหรือมีดวงที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นคู่ที่มีปัญหากันบ้างอาจจะมีความหึงหวงกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สินเสมอกันเป็นคู่ที่อุปถัมดวงชะตาแล้วก็ยังส่งเสริมกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นถ้าถามว่ายังรักกันไหมรักกันเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันค่ะแล้วก็นะคะ คุณสามีเนี่ยนะคะยังให้คุณภรรยานะคะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฉันก็ถือว่านะคะยังให้เกียรตินะคะแล้วก็ยังรักนะในเรื่องของครอบครัวอยู่คู่ไหนที่มีปัญหาก็ให้ไปปรับกันนะ,ะยังเห็นที่บนองไพ่การครบซ้อนแหละแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การครบซ้อนอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันก็ได้เดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องของความระแวงสงสัยความเข้าใจผิดขอให้ไปถามกันตรงๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความ เคลือบแคลนอะเรื่องของความสงสัยนะก็จะได้มีเรื่องของการแบบแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของความรักที่เข้าใจกันมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของการอักเสบภายในนะคะรวมถึงทรงอกช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีการทํางานของไตนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยคือบางคนที่ทํางานหนะัก นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมนได้ฉันก็ต้องรู้จักที่จะพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นเวลาดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายดีนะคะก็มองว่าสุขภาพร่างกายยังไม่หนักนะคนที่นะคะมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นหรือคนที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาให้การดูแลหรือรักษาจนดีขึ้นหรือหายเลยนะคะฉะั้นถือว่าสุขภาพร่างกายยังดีมากๆแล้วคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาเวลาไปสร้างกุศลให้เยอะๆหน่อยใน ช่วงเดือนนี้นะคะเพราะอิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไพ่กุศลผลบุญเนี่ยเข้ามานะคะ ก็ทําบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่แสดงความกตัญญูกับท่านนะคะแล้วก็ออกไปทําบุญข้างนอกตามความเหมาะสมรวมถึงพาคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนะคะไปสร้างกุศลร่วมกันด้วยนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของกุศลผลบุญส่วนนี้เข้ามาทําให้ชีวิตนะคะเกิดความมั่นคงและก็เกิดความสดใสมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเมียว,วันอาทิตย์นี้ดีกับเรื่องงานโดดเด่น การทำธุรกิจหรือการขยายนะคะสาขาต่างๆรวมถึงการร่วมหุ้นลงทุนหรือการร่วมงานกัน2-3ถึงคนหรือแม้แต่คนที่เป็นตัวกลางตัวแทนเป็นเซลลการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะ,ะถือว่าส่งผลดีมากๆคนที่ทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ก็ถือว่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำการทำงานต่างๆจะราบรื่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่าการเงินนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรั นนี่ะะคะสําหรับคนโสดมีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเยอะมีโอกาสที่จะได้พัฒนานะคะแต่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นเพราะอาจจะมีการครบซ้อนอยู่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักสดใสหรือมีความหวานชื่นนะคะแต่คู่ครองคนรักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนเข้ามาติดพันได้ฉะนั้นต้องรีบกลับไปกระชับความสัมพันธ์นะคะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะให้มากๆหน่อยแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะขยายธุรกิจทางด้านสื่อออนไลน์นี่ถามว่าดีไหมดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจรรันนี้เด่นเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่นะคะจะมีความก้าวหน้าหรือธุรกิจการงานหรือการติดต่อนะคะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างเกิดสภาพคล่องเลยนะ,ะถือว่าเกิดโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางานประจำม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งถามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นไหมมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการปรับตําแหน่งบ้างแต่ถือว่าส่งผลดีนะทำให้นะคะการทํางานมั่นคงนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสที่หลากหลายด้วย คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าธุรกิจการงานเนี่ยหรือการค้ามันเกิดสภาพคล่องมากขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อใช้บริการมากขึ้นนะคะหรือซื้อสินค้ามากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานส่งผลดีนะแต่ถ้าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานได้ไหมนะคะจริงๆอาจะยังเห็นชุ้นบนของไพ่ที่เก่าอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่ามีความคิดที่จะเปลี่ยนนะก็ถือว่าสามารถเปลี่ยนได้นะคะ ก็มันก็ไม่ไกลกับงานเก่านะหรือบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนงานหรอกเหมือนกับว่าอาจจะถูกย้ายไปแบบมันเป็นบริษัทเดิมอาจจะ อยู่ในเครือข่ายนะในเรื่องของบริษัทนั้นน่ยนะคะก็เหมือนกับว่ามันปรับเปลี่ยนแต่มันไม่ไกลจากที่เก่าหรือไม่ไกลจากงานเดิมเท่าไหร่นะก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่การเงินนี่ไรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดน,นี้มีคนเข้ามาคุยค่อนข้างมากนะก็มีโอกาสที่จะพัฒนานนะหรือได้เจอความรักที่ค่อนข้างสดชื่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะถือว่าความสัมพันธ์นี่ยังสดใสามากๆแต่ให้หาเวลาใกล้ชิดกัน เพราะว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างทํางานเดือนนี้นะคะก็ต้องหาเวลานะคะกลับไปนะกินข้าวด้วยกันด้วยนะคะหรือหาเวลาใกล้ชิดกันมากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี้ถือว่าส่งผลดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทํางานโอกาสหรือการเริ่มต้นต่างๆจะเข้ามานะคะความสําเร็จเรื่องงานจะเกิดขึ้นรวมถึงคุณสุภาพบุรุษนะดวงนาฬิอุปถัมภ์หรือต้องทาธุรกิจการงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะก็ถือว่ายังไงเดือนนี้การทํางานก็มีข่าวดีแน่นอนการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องหรือการเงินที่คาดหวังไว้นะคะจะเข้ามานะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงนะที่จะพบรักต่างวัยนะคะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการส่งข้อความหากันในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่อนะคะเป็นคู่ประถมกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าการทํางานนี่ยังต้องพยายามอาจจะเป็นช่วงที่กําลังฝุกฝนอบรมงานนะคะแต่ถือว่ามี ความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าตําแหน่งของผู้ใหญ่นะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือปัญหากับผู้ใหญ่บ้างหรือปัญหากับเพื่อนบ้างคือเรื่องของโรมเรื่องของความเซร้้อนอะ่ะต้องไปลดลงแล้วก็บางคนนี้ในเรื่องของการบริการลูกค้าต่างๆนี่อยากให้ไประวังนะคะแต่ก็มองว่าการทํางานยังดีนะก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวนะคะ หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาบริวารเข้ามาฝึกฝนอบรมงานก็ได้ก็ถือว่าจะได้บริวารที่คล่องตัวนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่แต่เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารหรือการต่อเติมซ่อมแซมอาจจะเข้ามาบ้างแต่ถ้ามีปัญหาด้านการเงินถือว่าจะสามารถแก้ไขไปได้ไหมมีคนมาช่วยหรือเปล่ามีแน่นอน นะก็ถือว่าปัญหาการเงินไม่ได้แย่อะไรนะคะแล้วก็ยางแบบผ่านในเรื่องของการเงินไปได้แต่ช่วงนี้จะหมุนเงินเยอะอันนี้เราก็าไปวางแผนให้ดีเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยเพิ่งเริ่มต้นนะฉันอย่าเพิ่งใจร้อนพัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหา บ้างลอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ซึ่งต้องไปปรับกันบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกด้วยคือบางคนมีการแยกกันอยู่หรือหย่าร้างมาก่อนมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าเลี้ยงดูต่างๆด้วยนะซึ่งต้องไปพูดไปคุยกันนะคะแต่ถือว่าถ้ายังปรับกันได้ก็ปรับกันนะมันก็ยังเป็นตําแหน่งที่ยังให้การช่วยเหลือกันอยู่สําหรับสามีภรรยานะคะก็คือช่วยกันดูแลลูกแหละนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ ต้องมองว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษานะคะรวมถึงนะคะคนที่ทํางานประจำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือกหรือการบรรจุหรือการถูกโปรโมตอันนี้ก็มองว่านะคะจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะฉะนันมองว่าการทํางานนะคะก็ยังเกิดโอกาสแล้วก็ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยเรื่องของการเงินนี่รายได,ได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็จะมีดวงผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์ด้านการเงินอีกนะคะ เรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ถือว่าจะพบคนดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สินเสมอกันนะเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างนะคะหรือ ชวนกันไปทําบุญบ้างจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะต้องรู้จักแสดงความกระตันยูกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากรวมถึงต้องทําบุญทำกุศลให้เยอะหน่อยจะทําให้ดวงชะตานะคะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะฉะนันถือว่าเดือนนี้ดีมากๆคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์งานเยอะความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะ ดนั้นถือว่าการทํางานยังต้องใช้ความอดทนนะคะหรือว่าคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมงาน4เดือนทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือคนไหนที่ทํางานประจําอยู่ความรับผิดชอบอาจจะมากแต่เงินเดือนอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ถือว่าผลงานในช่วงเดือนนี้จะเป็นผลงานที่ผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการแบบ ทำให้งานมันเลื่อนขั้นขึ้นในช่วงเดือนถัดไปอ่ะหรือว่าเพิ่มเงินเดือนให้นะคะในอนาคตด้วยนะคะฉะนั้นความก้าวหน้ากับเรื่องของการทํางานยังไงก็เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้งานยังหนักยังเหนื่อยอยู่ก็ขอให้อดทนนะคะบางคนก็อยู่ในช <stated> ่วงที <Sure> ่กําลังย้ายบ้านย้ายร้านหรือมีการขยายขยายธุรกิจการงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้มันยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะการเงินมันยังดูนิ่งๆอยู่นะแต่ถือว่าการเงินยังมั่นคงนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เดือนนี้ งานเยอะความรับผิดชอบแย่ไงมันก็เลยเป็นเดือนที่เหมือนกันยังไม่พร้อมนะคะที่จะพัฒนากันอย่างเต็มที่ก็คุยกันไปเรื่อยๆแหละนะคะแต่นั้นถือว่ายังมีคนคุยอยู่นะคะก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาพัฒนากันไปเรื่อยๆหน่อยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,ามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ต้องปรับการเรื่องของความห่วงใยแหละเรื่องของความเหนื่อยเรื่องของการเงินเรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นี่นะคะไม่ค่อยหวานชื่นเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้มากนะคะจะทําให้นะคะยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะปีมะเมียนะคะวันเสาร์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยนะการทํางานไม่ได้หนักอะไรแล้วก็อาจจะเป็นงานที่สบายๆรวมถึงนาผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือทุกเรื่องด้วยส่วนการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องเพราะดวงเนี่ย มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะถึงมีปัญหาอะไรอ่ะก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่เป็นเดินที่เด่นนะโอกาสที่จะพบรักนะ,ะกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่หรืออาจจะพบรักต่างวัยพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือผู้ใหญ่นะอาจจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะคะซึ่งถือว่าจะพบความรัก ที่ดีนะคะพบคนที่น่ารักพบคนที่ใจดีนะเข้ามาเป็นคู่หรือเข้ามาพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเมีย ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีแน่นอนแหละนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะทุกเรื่องทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักด้วยรวมถึงผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามานะคะให้การสนับสนุนแล้วก็เรื่องของการเรียนการศึกษาก็สําเร็จนะ,ะแล้วเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญต่างๆก็ให้ผลมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัจก,การงานได้แล้วเกิดความสําเร็จก็คือวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธและก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็เตือนคนที่เกิดปีมะเมียนะ ว่ายังต้องใช้ความอดทนมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานเนี่ยนะคะหรือความสามารถที่เข้ามานะจะทําให้เรานะคะมีเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกนะ,ะก็เดือนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะ,ะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าปัญหาต่างๆจะยังเกิดโอกาสด้านการเงินสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียอยู่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนะ,ะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะ,ะฉะนั้น ต้องพัฒนาการไปก่อนแล้วก็มาะระวังเรื่องของการครบซ้อนนะคะซึ่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของมือที่3น่ะหรือปัญหาความขัดแย้งกันนะคะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้ง่ายนี้ให้ไปปรับส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะให้มาะระวังเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังมีอาการปวดหัวไหล่นะคะปวดแขนนะคะรวมถึงหัวใจความดัน การไหลเวียนของเลือดหรือการเต้นของหัวใจนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะดูแลตัเองให้มากหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีรื่งกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ